بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับท่านพี่น้องครับวันนี้เป็นวันดีใจของผมนะครับได้เจอคนที่ผมอยากจะเจอคือท่านอิหม่ามกฤษดาจากมัสยิดบ้านตึกดินนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่อาจารย์ชุกรีบันบาอ่านกุรอานนั้นผมตั้งใจเป็นพิเศษแล้วก็วันนี้ท่านได้อ่านอายะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องมุนาฟิกีนซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ต้นๆซึ่งเป็นสิ่งที่น่าติดตามเพราะว่าอัลกุรอานนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยกล่าวถึงใครมากเท่ากับกล่าวถึงบรรดาพวกมุนาฟิกีนมันมีหลายรูปแบบด้วยกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเก็บมารวบรวมให้เราฟังว่าหน้าไหนบ้างที่เป็นมุนาฟิกีนมุนาฟิกีนคือบุคคลที่พูดด้วยกับวาจาที่ไม่ตรงกับสิ่งที่มีอยู่ในหัวใจนะครับมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งนักวิชาการของบ้านเราเนี่ยสงสัยกันมานานว่าอัลกุรอานนั้นเวลาจะพูดถึงเรื่องทำความเข้าใจบอกว่าเขามีหัวใจแต่ไม่ใช้ทำความเข้าใจซึ่งข้อมูลเดิมที่เรามีอยู่คือเราใช้สมองคิดใช่ไหมครับแต่อัลกุรอานบอกว่าหัวใจคนเรานั้นมีหน้าที่คิดก็คงจะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งจะมาอธิบายให้ฟังนะครับคนที่วิเคราะห์และค้นคว้าพบว่าสาเหตุที่ทำไมอัลกุรอานถึงได้บอกว่าหัวใจคิดไม่ใช่มุสลิมเป็นคนคริสต์กลุ่มชนที่เป็นคนคริสต์ซึ่งเขาศึกษาความหมายอัลกุรอานแล้วก็สงสัยบอกว่าทำไมเนี่ยอัลลอฮ์ถึงได้บอกว่าพวกทูตเจ้ามีหัวใจแต่ทำไมไม่เอามาคิดแทนที่จะบอกว่าพวกเจ้ามีสมองทำไมถึงไม่คิดแล้วเขาก็พบว่าสาเหตุเพราะอะไรกลุ่มนักวิจัยซึ่งเป็นชาวคริสต์กลุ่มนั้นเนี่ยรับอิสลามเพราะเนื่องจากว่าอัลกุรอานนั้นมาจากอัลลอฮ์จริงๆไม่ได้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายให้พูดถึงเรื่องหน้าที่ของสามีที่มีต่อภรรยานะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าสามีที่ทำอะไรต่อภรรยานั้นและปฏิเสธที่จะปฏิบัติอะไรนั้นมันเป็นสิ่งที่จะต้องกลับมาปฏิบัติแล้วแหละเพราะถ้าไม่ปฏิบัตินั้นสามีขาดทุนแต่ถ้าปฏิบัตินั้นสามีได้รับผลบุญท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นผู้ที่ห่วงใยเราเป็นอย่างมากท่านกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์เราว่าเช่นนั้นนะครับก็คือเสียชีวิตท่านเป็นมนุษย์ธรรมดามีเจ็บมีป่วยแล้วก็มีเสียชีวิตท่านไม่ได้เป็นมลาอิกะห์จึงสร้างความกังขาให้กับบรรดาพวกกุฟารและกับมุชริกีนบอกว่ามุฮัมมัดเป็นมนุษย์ธรรมดาและจะมาสอนให้พวกเราเนี่ยละทิ้งสิ่งเดิมๆมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามุฮัมมัดเป็นมลาอิกะห์เรารับพิจารณาได้เขาว่าเช่นนั้นนะครับมาดูที่ว่าท่านนบีมันเป็นห่วงเราเนี่ยขนาดไหนก่อนท่านเสียชีวิตประมาณ9วันบ้านท่านอยู่ที่มะดีนะห์ท่านไม่สบายแล้วก็บอกกับซอฮาบะห์บอกว่าฉันอยากจะไปเยี่ยมชูฮาดะห์อูฮุดก็คือผู้ที่ตายในสนามสมรภูมิอูฮุดจากมะดีนะห์ไปตำบลอูฮุดเนี่ยก็ไม่กี่กิโลนะครับใครที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือไปประกอบพิธีอุมเราะห์
เมื่อปีที่ผ่านมาผมก็ไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่ได้เจอบังแอนนะครับทราบข่าวว่าแกไปแต่ว่าเราไม่ได้เจอกันนะครับท่านบอกว่าท่านอยากจะไปเยี่ยมชูฮาดะอุฮุดสมรภูมิอุฮุดนั้นซอฮาบะห์เสียชีวิตนะครับลุงท่านที่ชื่อฮัมซะห์เสียชีวิตที่นั่นแล้วก็ถูกศัตรูนั้นผ่าหน้าอก ควักหัวใจออกมาความแค้นนะครับเป็นสมรภูมิที่มุสลิมสูญเสียมากแต่ก็ได้รับชัยชนะพอท่านไปถึงที่กูโบสของชูฮาดาอูฮุดนะครับท่านก็ไปเยี่ยมให้สลามตามมารยาทของการไปเยี่ยมกูโบสก็ในช่วงระหว่างเดินทางกลับมามาดีนะช่วงนี้แหละครับซอฮาบะห์เล่าให้ฟังบอกว่าท่านนบีนั้นร้องไห้ช่วงเดินทางกลับนบีร้องไห้ก็ลูกมาอยู่บกีกิยาตุลลอฮ์ซอฮาบะห์ก็ถามบอกว่าท่านร้องไห้ทำไมท่านนบีของอัลลอฮ์ร้องไห้ทำไมกอลาอิชตักตุอิลาอิควานีท่านนบีบอกว่าฉันคิดถึงพี่น้องของฉันฟังนะครับกอลูอาวลัสนาอิควานุกะยารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ก็ถามบอกว่าแล้วพวกเราไม่ใช่พี่น้องเหรอนึกถึงใครอีกเราก็อยู่เคียงข้างกับท่านต่อสู้กับท่านเผยแผ่ร่วมกับท่านเคียงบ่าเคียงไหลเราไม่ใช่พี่น้องหรือและท่านคิดถึงพี่น้องใครที่เป็นพี่น้องของท่านกอลาลาอันตุมอัสฮาบีท่านนบีบอกว่าพวกท่านไม่ใช่พี่น้องฉันพวกท่านคือซอฮาบะห์ของฉันเป็นเพียงแค่ซอฮาบะห์ของฉันไม่ใช่พี่น้องฉันอัมมาอิควานีฟะกอมุนยะตูนมิมบะดียุมินูนบีวะลัมยะเรานีส่วนพี่น้องฉันนั้นคือบุคคลที่ถือกำเนิดขึ้นมาหลังจากยุคฉันก็คือหลังจากท่านนบีเสียไปแล้วยุมีนูนบีศรัทธาต่อฉันวะลัมยะเรานีโดยไม่เห็นท่านเลยไม่เคยเจอท่านนบีเลยแต่ว่าศรัทธาท่านนบีบอกว่าพวกนั้นคือพี่น้องของท่านสรุปแล้วพวกเราใช่ไหมครับเผื่อพี่น้องท่านนบีเพราะเราเกิดมาหลังยุคท่านนบีไม่ได้เห็นท่านนบีแต่ว่าศรัทธาต่อท่านถือปฏิบัติตามสุนนะของท่านอย่างเคร่งครัดทั้งที่ไม่เคยเจอท่านเลยนะซอฮาบะห์เป็นแค่ซอฮาบะห์จนกระทั่งซอฮาบะห์ยกมือขอดุอาบอกว่าอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลูกะอันนะกูนะมินฮุมข้าแต่อัลลอฮ์ข้าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นขอให้พระองค์ได้ทรงทำให้เราเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ท่านนบีบอกว่าเป็นพี่น้องท่านถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านซอฮาบะห์อิจฉาเรานะครับแต่เรากับอิจฉาซอฮาบะห์ที่อยู่ใกล้ท่านนบีถึงพวกเขาอยู่ใกล้ท่านนบีท่านนบีไม่รับว่าเป็นพี่น้องท่านเราอยู่ไกลท่านนบีไม่เคยเจอท่านท่านนบีกลับบอกว่าเราคือพี่น้องท่านตรงนี้แหละครับถือเป็นความห่วงใยเป็นการนับญาติจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ให้เราเป็นญาติของท่านภูมิใจไหมครับเราภูมิใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นญาติของท่านท่านก็จะไม่ทิ้งเราตั้งแต่ดุนยาไปจนกระทั่งถึงอาคิเราะห์ถึงแม้เราจะไม่เคยสัมผัสกับท่านนะแต่เรานั้นได้รับดุอาจากท่านก่อนท่านเสียชีวิตท่านนบีกล่าวไว้ในคุตบะห์สุดท้ายที่นครมะดีนะห์มัสยิดนบีนะครับท่านเจ็บ แล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ที่มัสยิดบ้านท่านอยู่ใกล้มัสยิดบรรดาซอฮาบะห์ก็โจทย์ขานกันถึงสุขภาพของท่านนบีจนกระทั่งท่านนบีได้ยิน ท่านนบีก็บอกกับนางอาอิชะห์บอกว่าให้พาท่านไปที่มัสยิดเพื่อที่จะกล่าวคุตบะห์ครั้งสุดท้ายคุตบะห์ครั้งสุดท้ายนั้นยาวแต่ผมขอตัดออกมาเพียงสำคัญในวันนี้อย่างเดียวท่านนบีกล่าวว่าอัยยูฮันนัสอัลลอฮุอัลลอฮ์ฟิศศอลาท่านทั้งหลาย
ขอสาบานต่ออัลเลาะห์2ครั้งด้วยกันแล้วก็กล่าวบอกว่าอัศอลาแปลว่าอะไรการละหมาดหมายความว่าให้พวกท่านนั้นเห็นความสำคัญของการละหมาดให้มากๆอัลลอฮ์อัลลอฮ์ฟิสซาลากล่าว2ครั้งด้วยกันว่าเห็นความสำคัญของการละหมาดให้มากๆสุดท้ายท่านนบีบอกว่าอัยยูฮันนัสอิตตะกุลลอฮ์ฟินนิซามาแล้วท่านทั้งหลายสุพวกท่านจงยำเกรงอัลลอฮ์ในเรื่องของสตรีซึ่งหมายถึงคู่ครองใครที่แต่งงานแล้วทีนี้บ้างครับผมว่าส่วนใหญ่แต่งงานแล้วมีสามีแล้วคำพูดคำนี้ของท่านนบีนั้นท่านนบีสั่งใครครับสั่งผู้ชายที่เป็นสามีว่าให้พวกเขานั้นยำเกรงต่ออัลเลาะห์ในเรื่องของภรรยาของพวกเขาสั่งเป็นพิเศษผู้เป็นภรรยานี่ก็ยิ้มในใจว่าท่านนบีเนี่ยสั่งให้สามีพวกเรานั้นทำอย่างไรกับเราเราสบายเรารับการปฏิบัติของสามีตามคำสั่งของท่านนบีอย่างเดียวประเดี๋ยวสักครู่มันจะมีคำสั่งของภรรยาที่ต้องปฏิบัติต่อสามีนะครับอิตตะกุลลอฮ์ฟินิซากล่าวสองครั้งด้วยกันพวกท่านจงเกรงกลัวอัลเลาะห์เกี่ยวกับเรื่องภรรยาของพวกท่านอูซีกุมบินนิซาอิคอยรอนฉันขอสั่งขอฝากในเรื่องที่เกี่ยวกับภรรยาว่าต้องปฏิบัติดีต่อภรรยาโอ้โหคำสั่งท่านนบีเฉพาะก่อนท่านเสียชีวิตท่านสั่งบอกว่าฉันขอสั่งเตียขอเตือนพวกท่านในเรื่องการกระทำความดีต่อภรรยาด้วยพูดอย่างนี้ซอฮาบะห์รู้แล้วว่าท่านนั้นประสงค์อะไรสุดท้ายท่านยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์บอกว่าอาวากุมุลลอฮ์ขออัลเลาะห์ทรงปกป้องคุ้มครองพวกเจ้าพวกท่านฮาฟิซอกุมุลลอฮ์ขอพระองค์ทรงรักษาพวกท่านนาซอรอกุมุลลอฮ์ขออัลเลาะห์ทรงช่วยเหลือพวกท่านซับบะตะกุมุลลอฮ์ขออัลเลาะห์ทรงให้พวกท่านนั้นมั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์ไอยะดากุมุลลอฮ์ขอพระองค์ทรงยกย่องเทิดทูนพวกเราดุอานี้ขอให้กับประชาชาติของท่านเราก็ได้รับด้วยท่านนบีขอให้อัลเลาะห์ช่วยเหลือเราปกป้องคุ้มครองเราแล้วก็ยกฐานะพวกเราฐานะในที่นี้ไม่ได้แปลว่าฐานะทางการเงินไม่ใช่หมายถึงฐานะทางเกียรติยศและก็ชื่อเสียงท่านนบีขออย่างนี้เพราะงั้นเราอย่าทำให้ดุอาของท่านนบีเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยเป็นดุอาที่ไม่เกิดผลอะไรกับเรานี่คือท่านนบีห่วงเราแม้กระทั่งหยดสุดท้ายที่ท่านจะลาจากโลกนี้ไปท่านยังขอดุอาให้กับเรานี่คือสิ่งที่อยากจะขอนำมากล่าวก่อนที่จะเข้าเรื่องของหน้าที่สามีที่ปฏิบัติต่อภรรยาเราทราบแล้วว่าภรรยานั้นเป็นบุคคลที่ท่านนบีฝากไว้ให้สามีดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาของฝากท่านนบีนี้เอาไว้อย่างที่สุดจะทำยังไงนะครับประการแรกมาดูอัลกุรอานอัลลอฮ์ตรัสบอกว่าลิยุมฟิกซูซาอตินมินซาอติฮิวะมันกุดิรออะลัยฮิริซกูในซูเราะห์อัตตอลักอายะที่7นะครับถ้าใครที่จะบันทึกก็จดได้อัตตอลักอายะที่7อัลเลาะห์ตรัสบอกว่าลิยุมฟิกซูซาอตินมินซาอติฮิลามคำนี้เป็นลามคำสั่งใช้เราแปลว่าพวกเขาจงอะไรครับจงให้กับภรรยาซูซาอตินมินซาอติฮิเท่าที่มีความสามารถจากสิ่งที่เขาสามารถให้ด้วยกับความสามารถจากสิ่งที่เขาสามารถให้ได้แปลว่าไม่ต้องไปยืมกู้หนี้ยืมสินมาให้มาเลี้ยงภรรยาไม่ต้องเอาเฉพาะที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับวันก่อนผมไปกุตบานิกะ
ผมได้เล่าถึงเรื่องมหัศของผู้หญิงปัจจุบันนี้เขาบอกว่า125บาทผมบอกเขาบอกว่า125บาทแต่มันพันกว่าปีมาแล้วนะเมื่อก่อนนี่เฟื้องหนึ่งสลึงหนึ่งสามารถกินอาหารได้แต่ปัจจุบันนี้125บาทซื้อได้บ้างไม่ได้เพราะงั้นเราตีราคาคนที่จะเป็นภรรยาเราเนี่ยแค่125บาทน่าน้อยใจนะครับผู้หญิงน่าน้อยใจมากๆนะแต่ไม่ได้หมายความถึงว่าจะให้มันมากมายก่ายกองแต่ว่าให้เท่ากับที่เรามีความสามารถที่จะให้เรามีความสามารถแค่นี้เราไปให้แค่นี้ไม่เหมาะสมหรือมีความสามารถแค่นี้ไปให้ขนาดนี้ก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ขอฝากเป็นข้อคิดเอาไว้นะครับผมก็เลยถามคนข้างๆบอกว่าไอ้125บาทเนี่ยมันเป็นยังไงเขาก็บอกว่าที่จริงแล้วให้มากกว่า125บาทแต่เป็นมหัศแค่125บาทส่วนที่มากนั้นเป็นสินสมรสเอาเปรียบผู้หญิงใช่ไหมครับคำว่าสินสมรสหมายความถึงว่าคนละครึ่งไม่ได้ให้ก็หมดที่ให้หมดแค่125บาทอัลลอฮฺอักบัรนะผู้เป็นภรรยาเนี่ยน้อยใจนะใช้เรายันตายแต่ให้แค่125บาทโอ้โหมันถูกมากเหลือเกินนะครับอัลลอฮ์บอกว่าให้เราให้ภรรยาได้ใช้จ่ายตามกำลังที่เรามีจะให้วะมันกูดิรออะไรฮิริสกูฮูฟัลยุมฟิกมิมมาอาตาฮุลลอฮูใครที่มีความขับแค้นอันอย่าขับแค้นคือว่ามีความสามารถแต่ว่ามันจำเกียจจำกัดเหลือเกินเนี่ยนะครับบุคคลที่มันไม่มีความสามารถเนี่ยทำยังไงฟัลยุมฟิกมิมมาอาตาอุลลอฮ์ก็ให้เท่ากับที่อัลลอฮ์ทรงให้ริซกีกับเราอย่าให้เขาอดอยากอย่าให้เขาอยู่ไม่สบายนี่คือหน้าที่ประการสำคัญของสามีนะครับไฮดีแอนฟังนะครับนี่คือหน้าที่สำคัญของสามีที่จะให้กับภรรยาให้เขาได้มีความเป็นอยู่ใช้จ่ายตามที่สมควรกับฐานะของเรายิ่งไปกว่านั้นนะครับลายุกอลิฟอลลอฮุนัฟซันอิลลามาอาตาฮาอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับอะไรเพียงแต่ว่าให้เราได้ให้ภรรยาของเรานั้นได้มีใช้สอยตามที่อัลลอฮ์ส่งให้กับเราไม่ได้มากกว่านี้เลยนะครับอัตตลักษณ์อายาที่7เสร็จแล้วอีกอายาหนึ่งนะครับอัตตลักษณ์เหมือนกันย้อนไปอายาที่6เรากำลังอยู่ในคำสั่งของอัลลอฮ์ที่เป็นหน้าที่ของสามีที่ต้องปฏิบัติต่อภรรยาอัสกีนูฮุนนะมินไฮซุซากันตุมมินวุจดีกุมอัลลอฮ์บอกว่าให้ภรรยาได้มีชีวิตได้ใช้ชีวิตประจำวันนะครับมินวุจดิกุมจากสิ่งที่เรามีความสามารถให้อันนี้รวมไปถึงเสื้อผ้าด้วยการแต่งกายนะครับการแต่งกายหรือทุกอย่างค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายส่วนรวมในครอบครัวทุกอย่างจะต้องให้เขาตามที่เรามีความสามารถวะลาตุดอรูฮุนนะลีตุดอยยิกูอะไลฮินนะอย่าไปบีบจนกระทั่งภรรยาเนี่ยเกิดความคับอกคับใจที่จะอยู่กับเราอายะห์นี้อัลลอฮ์ทรงสั่งเสียกับผู้เป็นสามีโดยเฉพาะเลยอย่าไปบีบอย่าไปภรรยาขอตังค์ซื้อกับข้าว200เอาไปร้อยแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นสุรุ่ยสุร่ายเกินไปร้อยหนึ่งอาหารที่ซื้อมาก็แค่ร้อยหนึ่งพอเจออาหารที่ซื้อมาแค่ร้อยหนึ่งบอกว่าไม่ได้ให้ไปตั้งร้อยในแค่นี้เหรออ่ะไม่ได้เดี๋ยวก็มีปากมีเสียงกันอุตส่าห์ให้ไปตั้งร้อยหนึ่งความจริงต้องเหลือทอนอยู่ซ้ำแต่ว่ามีอาหารในแค่นี้อัลลอฮ์สั่งเสียแบบบังคับเพราะเราใช้คำสั่งนะเวลาเราพูดเรื่องการละหมาดเราบอกว่าสู่เจ้าจงละหมาดคำสั่งไหมครับคำสั่งเพราะเราบอกว่าเรื่องของครอบครัวสู่เจ้าจงให้ภรรยาของสู่เจ้านั้นได้มีกินมีใช้อย่างพอเพียง
คำสั่งไหมครับอย่างเดียวกันเลยกริยาคำสั่งอย่างเดียวกันเลยเพราะนั้นถ้าสามีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ถือว่าขัดคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีโทษนะครับวะอิงกุนนะอูลาติฮัมบินฟะอัมฟิกูอะไลฮินนะในกรณีที่ภรรยาตั้งครรภ์ภรรยาตั้งครรภ์นั้นเราต้องให้บริการให้ค่าตั้งครรภ์ด้วยตามเรามีความสามารถเราไม่เคยรู้เลยนะส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เลยว่าเวลาภรรยาตั้งครรภ์เนี่ยเราต้องมีเงินค่าตั้งครรภ์ให้เขาด้วยแต่ว่าเป็นค่าตั้งเป็นเงินที่สมควรแล้วก็ตามฐานะของเราไม่ชอบมากมายอะไรกายกองนะครับฟะอินอัรฎอนะละกุมฟะตูฮุนนะอูยูรอฮุนนะพอภรรยาคลอดบุตรปั๊บบุตรของเราเราต้องให้ค่าเลี้ยงดูด้วยเลี้ยงดูบุตรด้วยผมก็เพิ่งรู้นะว่าสามีต้องให้ค่าเลี้ยงดูลูกเราด้วยกับภรรยาเพราะว่าภรรยาจะต้องให้นมนะครับถึงแม้ว่านมของภรรยานั้นไม่ได้ซื้อได้หาที่ไหนมันเกิดขึ้นตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงกำหนดให้ยะดากัลลอฮ์ครับนะครับแต่ว่าอัลเลาะห์บอกว่ามันมีค่านมตรงนั้นต้องให้เขาด้วยใครเคยให้มั้งครับถามจริงๆไม่เคยหรอกนะครับแต่อัลเลาะห์มีคำสั่งว่าให้เราให้คือว่าปกติสภาพธรรมดาเนี่ยเราให้แค่นี้แต่พอภรรยาเราตั้งครรภ์ปั๊บต้องเพิ่มให้เขาภรรยาคลอดบุตรมีลูกปั๊บต้องเพิ่มให้เขาอีกเนี่ยผู้เป็นภรรยายิ้มในใจว่ามีแต่ได้กับได้ยังไม่มีทางเสียเลยเดี๋ยวช่วงที่สองมีทางเสียเอาทางได้ไปก่อนนะครับวะตะมีรูไบนะกุมบิมะรูฟินในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการให้นมเด็กอัลลอฮ์บอกว่าให้ปรึกษาหารือกันนะครับวินตาอาซาตตุมฟาสตูดิโอละหูอุกรอแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องแม่ให้นมไม่ได้หรือไงแล้วแต่เนี่ยให้ผู้อื่นให้นมแทนถึงได้มีแม่นมเกิดขึ้นในเมืองไทยเราไม่รู้จักแม่นมเรารู้จักว่าแม่นมลูกเราคือวัวไม่ใช่เรามนุษย์นี่ผมว่าคนสมัยนี้นะครับเลือกที่จะให้วัวเป็นแม่นมเนี่ยเยอะกว่าที่จะให้นมเองท่านทราบไหมครับว่านมของมารดาที่ให้กับลูกนั้นมันมีทุกอย่างที่ลูกต้องการไม่งั้นอัลลอฮ์บอกว่าวะฟิซอลูฮูฟีอาไมนี่การเลี้ยงดูนั้นจะต้อง2ปีหลังจากเกิดแล้วก็คือต้องให้นมบุตรถึง2ปีด้วยกันเพราะอัลเลาะห์รู้ว่านมมีประโยชน์กับลูกขนาดไหนเพราะยังยิ่งนมแม่ครั้งแรกที่ลูกดูดวิตามินทุกอย่างมีหมดเลยนะครับเพราะนั้นอย่ามองข้ามส่วนนี้อย่าไปพึ่งวัวอย่าไปพึ่งสัตว์อื่นมันมากมายไกลกองนักนะครับแล้วปัจจุบันนี้นมผงมันมาจากไหนเราก็ไม่รู้เอามาชงไหนจะเสียเงินไหนจะสุขภาพของลูกเราก็ไม่ดีเลี้ยงนมมารดาไม่ต้องลงทุนเลยนะครับแค่มันเกิดมาโดยกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแหละลูกเราสมบูรณ์อ้วนพีขาดไม่มีขาดสารอาหารนะครับคราวนี้ถ้าหากว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่แม่จะต้องให้นมเองก็ให้หารือกันระหว่างสามีภรรยาจะต้องหาบุคคลผู้เป็นแม่นมมาให้นมแทนทั้งหมดนี้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่สามีสามีรับผิดชอบแต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าลูกที่เกิดมานั้นจะมาแย่งริซกีกับเราเพราะว่าท่านนบีบอกว่าเด็กที่อยู่ในครรภ์นั้นหลังจาก4เดือนผ่านไปเข้าเดือนที่5นบีบอกนะครับอัลลอฮ์จะส่งมาลายกาห์มากำหนดริซกีให้กับเด็กเด็กยังไม่เกิดแต่มีริซกีแล้วกำหนดอายันให้กับเด็กกำหนดว่าเด็กที่เกิดมาเป็นผู้ใหญ่นั้นจะเป็นชาวนรกหรือว่าชาวสวรรค์
ผมเคยแปลหะดีษบทนี้คนฟังก็บอกอ้าวถ้างั้นพวกเราก็เหมือนกับหุ่นยนต์สิอัลเลาะห์ใช้รีโมทคอนโทรลให้เราทำผิดให้เราทำถูกเราทำผิดปั๊บจับมาลงโทษทั้งที่ทำผิดตามรีโมทคอนโทรลของอัลเลาะห์มันก็ไม่ยุติธรรมมีอยู่ประการเดียวที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อายันของเรากำหนดและเปลี่ยนแปลงไม่ได้อัลกุรอานยืนยันเอาไว้นอกจากนั้นเปลี่ยนแปลงได้หมดคนจะเป็นชาวสวรรค์ชาวนรกสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับคนที่จะมีริสกีเท่าไหร่ขณะที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดมาให้อยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยคลอดมาแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้ลดก็ได้เพิ่มก็ได้มันแล้วแต่ยกเว้นอย่างเดียวคืออายันเพราะงั้นอย่าไปเชื่อว่าใครที่บอกว่ามันมีดออดีที่จะต่ออายุให้เรายาวกว่าเก่าไม่มีดออัลลอฮ์ยันเอาไว้ว่าเมื่อถึงอายันแล้วเนี่ยจะไม่ให้ล่าช้าแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวหรือว่าจะให้เร็วกว่านั้นก็ไม่ได้เราเร่งอายันก็ไม่ได้ยืดอายันก็ไม่ได้มันมาแค่นั้นอัลลอฮ์ให้มาเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างอื่นเปลี่ยนแปลงได้หมดตามการปฏิบัติของเรานะครับเพราะนั้นลูกเรานั้นอย่าคิดว่าเขาเกิดมาเพื่อมาแย่งริสกีของเรามันมีคำบอกว่ามีลูกแล้วยากจนมีลูกมากแล้วก็ยากจนแต่อิสลามบอกว่ามีลูกมากยิ่งมีริสกีมากตรงข้ามเพราะว่าเราให้ริสกีกับเด็กขึ้นออกมาใหม่และริสกีของเด็กนั้นเราก็สามารถมีส่วนได้ประโยชน์ด้วยจากริสกีของเด็กนั้นเห็นไหมครับอ้าวมีหะดีษท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้งานจากท่านยาบิดบินอับดุลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีกล่าวบอกว่าฟัตตักุลลอฮะฟินนิซาเมื่อกี้นี้อัลกุรอานว่าตอนนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าบอกว่าฟัตตักุลลอฮะฟินนิซาพวกท่านจงเกรงกลัวอัลเลาะห์ในเรื่องของสตรีซึ่งหมายถึงภรรยาคำว่าเกรงกลัวอัลลอฮ์ในเรื่องภรรยานั้นหมายความถึงว่าท่านอย่าละเลยหน้าที่เพราะอัลลอฮ์ดูอยู่หน้าที่ต้องปฏิบัติต่อภรรยาอัลลอฮ์ดูอยู่เกรงกลัวอัลลอฮ์ให้มากคำสั่งของอัลลอฮ์มีมาแล้วเราไม่ปฏิบัติตามสั่งอัลลอฮ์มีโทษให้เกรงกลัวโทษคำว่าเกรงกลัวอัลลอฮ์หมายความถึงว่าเกรงกลัวโทษที่อัลลอฮ์จะทรงกำหนดมาให้กับเราถ้าเราฝ่าฝืนเรากลัวผีเรากลัวสัตว์ร้ายเราออกห่างแต่ถ้าเรากลัวอัลลอฮ์ยิ่งเข้าใกล้เพราะว่าเราไม่ได้กลัวแบบกลัวผีหรือกลัวสัตว์ร้ายที่ต้องออกห่างหนี ยิ่งกลัวอัลลอฮ์ยิ่งเข้าใกล้เพราะว่าคนที่เข้าใกล้อัลลอฮ์ก็คือบุคคลที่ไม่ปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามแล้วก็ปฏิบัติทุกสิ่งอัลลอฮ์ทรงใช้เท่ากับเรานั้นเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับเพราะนั้นคำว่ายำเกรงต่ออัลเลาะห์แปลว่ายำเกรงการลงโทษของอัลเลาะห์หากเราปฏิเสธที่จะปฏิบัติคำสั่งของอัลเลาะห์นะท่านนบีบอกว่าอิตตะกุลลอฮ์ฟินนิซาพวกท่านจงเกรงกลัวอัลเลาะห์ในเรื่องของสตรีหรือภรรยาฟะอินนะกุมอะคอสตูมูฮุนนะบิอามานิลลาโอ้โหคำพูดนี้ประทับใจมากเลยอัลลอฮ์บอกว่าเพราะเนื่องจากพวกท่านนั้นได้ภรรยามาด้วยกับอามานะที่มีต่ออัลลอฮ์เป็นอามานะนะครับเพราะงั้นอามานะอันนี้เนี่ยเราต้องรักษาอามานะที่มีต่ออัลลอฮ์ภรรยาคืออามานะของอัลลอฮ์ที่เราได้รับภรรยาไม่ได้คู่ครองไม่ได้คู่นอนไม่ใช่อย่างเดียวไม่ใช่แต่ว่าเป็นอามานะที่เรารับมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภรรยาภูมิใจเราคืออามานะเหมือนกับลูกแหละลูกคืออามานะของอัลเลาะห์เช่นเดียวกันเรารับลูกมาจากอัลเลาะห์รับภรรยามาจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์ฝากเราไว้ให้เราดูแลของฝากเราเอาของไปฝากคนอื่นเอาไว้คนอื่นทำเสียหายเราโมโหมั้ยเราโมโหเรารับภรรยาเป็นของซึ่งเป็นของฝากจากอัลเลาะห์เอามาไว้ในครอบครองของเรานะและภรรยาเกิดความเสียหายเศร้าโศกเสียใจอัลเลาะห์โมโหมั้ยอัลเลาะห์โมโหเพราะภรรยาเป็นของอัลเลาะห์
เรารับอามานะมาจากอัลลอฮ์เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้คิดกันถ้าคิดแล้วเนี่ยจะทำอะไรกับภรรยาเนี่ยจะต้องวิเคราะห์อย่างดีว่าจะทำถูกหรือไม่ถูกต้องระวังอย่างดีนะครับวัสตะฮ์ลันตุมฟุรูญะฮุนนะบิกะลิมาติลลาห์นอกจากนั้นบุคคลที่เป็นภรรยานั้นเป็นที่อนุมัติแก่เราด้วยวจนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้ามาเป็นสิ่งที่ฮาลาลกับเราถ้าเขายังไม่แต่งกับเราเขายังไม่ได้ฮาลาลกับเราพอแต่งปั๊บคำพูดที่เรารับเขาเป็นภรรยาในวันที่เรานิกาห์กับเขานั้นเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้โหหนึ่งเป็นอามานะห์ของอัลลอฮ์ให้กับเราสองเรารับเขามาเป็นภรรยาด้วยคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติกับผู้หญิงเนี่ยมากเหลือเกินนะครับวะละกุมอะลัยฮินนะไอยูติอุนนะฟุรุชะกุมอะฮดันตักรอฮูนอะฮดันตักรอฮูนะฮูเพราะนั้นเมื่อเขาเป็นอามานะห์ของอัลลอฮ์เรารับมาแล้วก็เราฮาลาลอยู่กับเขาได้ก็เพราะเนื่องจากว่าดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นตรงนี้ให้กับผู้ชายนบียังบอกว่าเวลาที่ผู้ชายไม่ต้องการให้ใครเข้ามาในบ้านของเขาเนี่ยภรรยาก็ต้องถือคำสั่งอันนี้เป็นสำคัญแม้ว่าคนจะเข้ามาในบ้านเนี่ยสามีไม่ต้องการเข้ามาในบ้านแต่ว่าเป็นมหรอมก็เข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้อันนี้เราให้เครดิตกับผู้เป็นสามีนะครับจะต้องยึดถืออย่างนั้นลิอะฮาดินตักรอฮูนะฮูฟีดูคูลีบูยูติกุมคือไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาในบ้านวัลยูลูสฟีมานาซิลิกุมหรือมานั่งคุยในบ้านอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ชายคำสั่งผู้ชายบอกภรรยาบอกว่าที่รักนะครับคนคนนั้นนะอย่าให้เขาเข้ามาในบ้านเลยนะครับภรรยาก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งอันนี้แต่ว่าทุกวันนี้แหละครับคนคนนั้นอย่าให้เข้าบ้านเลยทำไมล่ะมันเข้าไม่ได้เพราะอะไรนะครับเขาก็เป็นญาติฉันนะทำไมจะเข้าไม่ได้เพราะอะไรคำพูดนี้ภรรยาไม่ควรกล่าวนะครับฟะอินฟะอัลนะซาลิกะฟัดริบูฮุนนะแต่ถ้าหากว่าภรรยาขัดขืนคำสั่งในส่วนนี้ฟาติบูฮุนนะดอรบันกอยรอมูบารีจินก็ให้สามีนั้นสามารถลงโทษโดยการตีได้แต่ว่าตีอย่าให้เจ็บขนาดลงโทษยังบอกอย่าให้เจ็บเลยตียังไงตีอย่าให้เจ็บอิหม่ามกิซดารู้ไหมตีไงตีไม่เจ็บแค่นี้หรือไงนะหมายความถึงว่าตีอย่าตีในส่วนที่จะทำให้ต้องเกิดความเจ็บปวดยาวนานใบหน้านี่ท่านนบีห้ามเลยตบไม่ได้ตบหน้าไม่ได้นะครับตีก็ตีแบบว่าอย่าให้มันเกิดรอยอย่าให้เกิดแนวท่านนบีห่วงเหลือเกินนะห่วงเรื่องของครอบครัวเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับสั่งถึงขนาดนั้นนะวะละฮุนอะลัยกุมริซโกฮุนนะพอว่าเรื่องภรรยาว่าถูกลงโทษได้ปั๊บกลับมาว่าสามีบ้างวะละฮุนอะลัยกุมริซโกฮุนนะวะกิสวะตุฮุนนะบิลมารูฟนบีบอกว่าเรารับเขามาเป็นภรรยาแล้วนะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มริซกีที่จะใส่เข้าไปในปากในท้องนะอย่าให้ขาดตกบกพร่องเด็ดขาดไม่ได้ปัจจุบันนี้บางครอบครัวภรรยาออกไปหากินสามีอยู่กับบ้านคอยรายได้จากภรรยามันกลับกันมันกลายเป็นว่าภรรยาเนี่ยหาเลี้ยงชีพให้กับสามีแต่ในอิสลามไม่ใช่รบอิสลามคือสามีเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการที่จะหาเลี้ยงภรรยาเสื้อผ้าก็อย่าให้มันต้องขาดตกบกพร่องนะเดี๋ยวจะบอกว่าเธอมีเสื้อเต็มตู้แล้วนะครับทั้งที่เสื้อที่เต็มตู้นั้นเป็นเสื้อที่เก่าสีมอมหมดแล้วตะเข็บก็ขาดตู้อีกแล้วแล้วก็บอกว่านั่นแหละใส่ไปก่อนมันยังใช้ได้อยู่นะครับทั้งที่เขามีความสามารถที่จะให้
จัดให้ไม่ได้ต้องให้สิ่งสำคัญที่สุดนะครับภรรยาจะต้องทำตัวร่างกายให้สวยให้ดูแล้วมันระรื่นตาให้กับสามีภายในบ้านแต่ว่านอกบ้านไม่ได้นะท่านนบีสั่งว่าน้ำหอมสำหรับผู้หญิงนั้นใส่ออกนอกบ้านเพื่อให้คนอื่นเขาได้กลิ่นนั้นไม่ได้ท่านนบีเคยห้ามว่าถ้าผู้หญิงคนใดใส่น้ำหอมมาละหมาดห้ามเข้ามัสยิดจนกว่าเขาจะล้างออกเสียก่อนโอ้บางหะดีษบอกว่าผู้หญิงที่ใส่น้ำหอมออกนอกบ้านนั้นเท่ากับเป็นผู้ที่ทำซินาหนักครับอีกเพราะว่ากินหอมเนี่ยมันทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศทางไหนก็แล้วแต่อารมณ์กันแล้วกันนะครับให้กับฝ่ายตรงข้ามอันนี้เรื่องจริงแต่ถ้าอยู่ในบ้านเอาให้หอมเลยเอาให้สวยเลยทาปากให้แดงเลยนะครับโชว์สามีอย่างเดียวออกนอกบ้านไม่ต้องโชว์ใครนะครับออกนอกบ้านก็คือออกตามธรรมดาไม่ต้องไปโชว์ความสวยความงามใส่เฟอร์นิเจอร์ให้มากมายไม่ใช่อย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี้ตรงข้ามกันเอาความจริงมาพูดตรงนี้บางครั้งความจริงเนี่ยมันขัดกับความรู้สึกของพวกเราเพราะเราเคยชินอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราต้องพูดตามความเป็นจริงส่วนท่านจะรับได้หรือไม่ได้มันเป็นเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมไม่มีความสามารถที่จะบังคับให้ใครเชื่อได้ท่านนบีเองท่านยังไม่สามารถที่จะให้ลงรับอิสลามได้เลยและผมคือใครจะมาบังคับให้คนนู้นเชื่อคนนี้เชื่อท่านนบีเองลุงท่านเสียชีวิตไปในสภาพของคนกาเฟรมุชริกลุงท่านนบีนะครับอ้าวท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามไม่สามารถเอาลูกมาอีหม่านได้จนกระทั่งลูกจมน้ำคาตายคาตาเห็นไหมครับแต่กลับตรงข้ามภรรยากษัตริย์ฟาโรห์มีอยู่คนหนึ่งนะครับรับอิสลามกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแต่ไม่กล้าบอกกับกษัตริย์ฟาโรห์ว่าเขาเป็นมุสลิมอ่ะเพราะกลัวถูกฆ่าภรรยาท่านฟาโรห์เนี่ยได้วิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ว่าขอพระองค์ทรงสร้างบ้านให้ฉันหลังหนึ่งในสวรรค์อัลลอฮ์ตอบรับเพราะงั้นใครเข้าสวรรค์นะครับวันกิยามะห์มาไปดูเถอะถ้าบ้านสวยแล้วก็บ้านนั้นล่ะบ้านของภรรยากษัตริย์ฟาโรห์นี่เป็นปฏิปักษ์ต่ออัลลอฮ์เป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าภรรยาท่านคนหนึ่งนั้นรับอิสลามนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นข้อคิดเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะชี้นำใครได้แต่มีหน้าที่แต่เพียงว่าบอกกล่าวส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อสุดแล้วแต่อัลลอฮ์จะฮีดายะห์ให้กับเขาเมื่อครั้งล่าสุดผมมาที่นี่นะครับผมจำได้ว่ามีคำถามอยู่คำถามหนึ่งผมยังไม่ได้ตอบเพราะเวลาไม่พอผมเล่าให้ฟังว่าผมเป็นลูกศิษย์ของบูตุสกาลีซึ่งเป็นเลขาธิการสหประชาชาติปัจจุบันนี้เสียไปแล้วท่านเป็นคนคริสต์ไม่ใช่มุสลิมท่านสอนผมวิชาจิตวิทยาสกิจจิตวิทยานักการเมืองนักกฎหมายมีอยู่คำหนึ่งท่านบอกกับผมบอกว่าคนเรานั้นมีหน้าที่แต่เพียงนำเสนอแต่ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะบังคับใครท่านยกตัวอย่างบอกว่าสมมติว่าเรามีน้ำอยู่สองแก้วผมมีอยู่แก้วหนึ่งแต่คนที่จะคุยกับผมเนี่ยมีเข้าอีกแก้วหนึ่งแต่แก้วน้ำของคนคนนั้นมันสกปรกตะกินแล้วเป็นโรคถ้าผมลุกขึ้นแล้วก็หยิบแก้วเขาเททิ้งเกิดเรื่องเกิดมวยเพราะทุกคนก็รักของตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่าคุณต้องใช้ความสามารถพูดอย่างไรก็ได้ให้เขารู้ความจริงว่าแก้วของเขามันสกปรกแล้วเขาก็เททิ้งเองเราอย่าเททิ้งให้เขาเป็นคำพูดที่เป็นอมตะจริงๆผมจับคำพูดนี้มาแล้วก็ถ่ายทอดเสมอนะครับเพราะนั้นการบังคับใครขู่เข็นใครไม่เกิดผลดีกับสังคมเรามีหน้าที่ถ่ายทอดผู้รู้มีหน้าที่ถ่ายทอดผู้ฟังมีหน้าที่รับหรือไม่รับ
ขอดูอาต่อมาแค่นั้นเองจบหน้าที่ของผมรองระหว่างผมกับท่านขาดกันวันกิยามะก็เจอกันว่าใครเป็นยังไงรับหรือไม่รับนะเอาคราวนี้เรื่องของการใช้ชีวิตในครอบครัวมีอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่19จดได้เลยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะอาชิรูฮุนนะบิลมารูฟอัลลอฮ์สั่งเสียเรื่องของการใช้ชีวิตกับภรรยาเนี่ยมากหลายอายะห์ด้วยกันส่วนใหญ่จะอยู่ในซูเราะห์อันนิซาซึ่งเรานิยมอ่านกันเวลาทำการนิกะห์อ่านเฉพาะต้นซูเราะห์เพียงไม่กี่อายะห์นะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะอาชิรูฮุนนะบิลมารูฟสู่เจ้าจงใช้ชีวิตร่วมกับพวกนางนั้นบิลมารูฟด้วยกับความดีด้วยกับความร่มเย็นด้วยกับบรรยากาศที่อบอุ่นไม่ใช่ว่าเห็นหน้ากันแล้วหน้าหงิกหน้างอเข้าใส่กันฝ่ายหนึ่งพูดมาไม่เข้าหูอีกฝ่ายหนึ่งก็ปรี๊ดเลยขึ้นสมองปะทะเลยปะทะไปปะทะมาเดี๋ยวก็มีการหย่าร้างกันเกิดขึ้นซึ่งสั่นคลอนบัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเสร็จแล้วท่านนบีฮุรอยเราะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวบอกว่ากอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอักมัลุลมุมินีนอีมานันอะห์ซะนุฮุมคุลุกอนนบีกล่าวประโยคแรกที่บอกว่ามุมินที่สมบูรณ์ที่สุดนั้นคือผู้ที่มีมารยาทดีที่สุดไม่ได้บอกว่าละหมาดแข็งที่สุดไม่ได้บอกว่าบวชแข็งที่สุดแต่บอกว่ามีมารยาทดีที่สุดคือมุมินสมบูรณ์ที่สุดนะครับว่าค่อยรู้กลุ่มค่อยรู้กลุ่มเลนิซาอีกลุ่มพวกท่านที่ดีสุดนั้นก็คือคนที่ดีสุดสำหรับใครครับภรรยาเพราะงั้นสามีที่ไม่ดีกับภรรยาเป็นสามีที่ไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นคนดีคนเราจะถือคนดีได้ก็ต่อเมื่อเป็นสามีที่ดีสำหรับภรรยาอ้าวจะเล่าให้ฟังนะครับซอฮาบะห์นางไอชาเล่าให้เราฟังบอกว่าท่านนบีนั้นมีหน้าที่เก็บขยะทิ้งนบีของอัลเลาะห์เก็บขยะในบ้านทิ้งเห็นไหมครับทุกวันท่านนบีจะออกมาเก็บขยะนำขยะหน้าบ้านไปทิ้งที่เก็บขยะแล้วก็ทุกวันมีหญิงชาวยิวคนหนึ่งเกียรติท่านนบีมากเอาขยะมากองหน้าบ้านท่านนบีทุกวันทุกเช้าท่านนบีเห็นขยะก็รู้ว่าใครทิ้งแต่ท่านนบีไม่เคยว่าไม่เป็นไรทิ้งได้เราก็เก็บไปใส่ทางขยะได้นบีเก็บทุกวันเป็นระยะเวลากี่วันกี่เดือนก็ไม่รู้จนกระทั่งเช้าวันหนึ่งออกจากบ้านมาท่านนบีออกบ้านมาเห็นขยะหน้าบ้านที่เคยกองอยู่ไม่มีแสดงว่าหญิงคนนั้นไม่ได้มาทิ้งใช่ไหมครับท่านนบีที่จริงเราน่าจะดีใจนะเพราะว่าเพื่อนบ้านเราไม่เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านเราถ้าเป็นอย่างนี้พวกเราเนี่ยเราโมโหไหมครับโอ้โหไม่ได้เลยนะครับขนาดหิ้วถุงขยะหล่นสักนิดหนึ่งหน้าบ้านเราออกมาใช้กิริยามารยาทที่ไม่สู้ดีกันแล้วนะครับแต่ท่านนบีนั้นไม่พูดสักคำหนึ่งเก็บเอาไปทิ้งแต่มีอยู่เช้าวันหนึ่งนบีออกมาไม่เห็นท่านนบีก็ไม่ได้นึกว่าดีใจนบีกลับนึกว่าคนที่มาทิ้งขยะหน้าบ้านฉันเนี่ยคงจะไม่สบายแล้วมั้งถึงมาทิ้งไม่ได้เอ้าเมื่อไม่สบายเราก็ต้องเยี่ยมไม่โชว์เยี่ยมเปล่าๆเอาอาหารการกินในบ้านไปเยี่ยมหญิงนั้นด้วยเป็นชาวยิวนะครับไปเยี่ยมด้วยไปเยี่ยมปั๊บหญิงชาวยิวคนนั้นประทับใจจนกระทั่งรับอิสลามท่านนบีทำแค่เนี้ยเกิดความประทับใจกับหญิงคนนั้นรับอิสลามเลยผลที่ได้เนี่ยมันล้ำค่าแล้วกันได้มุสลิมอีกคนหนึ่งของโลกนี้เห็นไหมครับคราวนี้เพราะนั้นการที่คนเราที่นบีบอกว่าคนเราจะเป็นคนดีได้นั้นจะต้องเป็นคนดีสำหรับภรรยาก่อนเป็นอันดับแรกคนเราจะมีอีหม่านสมบูรณ์ได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีกิริยามารยาทที่ดีงามเสียก่อนเป็นอันดับแรก
อิสลามสอนเรื่องกิริยามารยาทเป็นอย่างมากท่านนบีเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตนกับครอบครัวกับสังคมเราไม่ต้องคิดมากแล้วก็ไปทำอะไรเอาตัวอย่างอันนั้นมาปฏิบัติแค่นั้นแหละพอแล้วปฏิบัติให้ครบเถอะนะครับส่วนมากจะไม่ครบเท่าไหร่เพราะเราเนี่ยยังมีอารมณ์มีโมโหบ้างอะไรมาท่านนบีไม่มีโมโหเลยทำทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วท่านนบีกล่าวบอกว่าฟินนัลมาริกฟาฟินนัลมาร์อะคูลีกอดมินดิลไลน์ที่สามีต้องเป็นคนดีต่อภรรยานั้นเพราะเนื่องจากเหตุผลอยู่อย่างคือว่าภรรยานั้นถูกสร้างมาจากกระดูกซี่โครงซี่โครงใครตรงมากครับถ้าตรงอยู่ตรงไหนอกกลางนี่เลยมันต้องงอตามรูปถึงจะหล่อจะสวยนะครับฟาอินนะอ้าวจะใช้ฟิดดิลไออาลาหูซี่โครงซี่ที่มันงอที่สุดคือซี่โครงอันแรกที่อยู่ข้างบนแสดงว่าอัลลอฮ์สร้างภรรยาเนี่ยมาจากซี่โครงด้านบนงอไม่ตำหนินะครับอาจจะเพราะเนื่องจากว่าโดยปกติธรรมชาติของผู้หญิงแล้วเนี่ยขี้งอนชอบทำอะไรเอาแต่ใจชอบให้คนเอาใจนะครับนี่คือลักษณะเดิมๆนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับอินซะฮับตะตุกีมูฮูกัสัตตะฮูถ้าหากว่าเราไปฝืนดัดให้มันตรงเนี่ยมันก็หักสิโครงหักวินตรักตะฮูลัมตะซัลอาวะถ้าหากว่าเราปล่อยมันไม่ดัดเลยเนี่ยมันก็งออยู่อย่างนั้นแหละท่านนบีต้องการจะบอกว่าหน้าที่ของสามีนั้นก็คืออะไรครับให้คำสอนที่ดีกับภรรยาไม่ใช่ว่าตัวใครตัวมันนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าถ้าสามีผิดภรรยาสอนไม่ได้ไม่ใช่ประเดี๋ยวค่อยมารู้ในช่วงต่อไปว่าภรรยาจะสอนสามีเนี่ยยังได้ยังไงนะครับเอาเรื่องสามีก่อนหน้าที่ก่อนอิสตาซูบินิซาคอยรอนโอ้โหนบีบอกว่าให้สอนภรรยาด้วยกับสิ่งที่ดีๆแปลว่าใช้วาจาที่สุภาพวิธีการสอนก็ใช้อย่างนิ่มนวลอย่ากระโชกโหกหากนะครับอย่าไปสอนไปขู่ไปบังคับไปไม่ใช่สอนด้วยกับเหตุผลใช้วาจาที่สุภาพท่านนบีไม่เคยใช้วาจากับใครที่ไม่สุภาพเลยนี่คือตัวอย่างเอามาใช้กับพวกเรานะครับนางไอชะเล่าให้เราฟังไอชะใครครับภรรยาท่านอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกานะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัสนาอูฟีบัยติฮีนางไอชะเล่าฟังบอกว่าท่านนบีนั้นมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำที่บ้านเดี๋ยวดูซิว่าใครทำอย่างนี้มั่งนะครับก็ละกานะยะกูนุฟีเมห์นะติอะห์ลิฮิสามีนั้นคือท่านนบีนั้นนะครับเอาหน้าที่ต่างๆของคนในบ้านมาปฏิบัติทั้งหมดโอ้โหนะครับตัวอันนาคิดมาตะอะห์ลิฮิหมายความถึงว่าให้บริการสมาชิกในครอบครัวไม่ต้องขยายความว่าท่านนบีให้บริการสมาชิกครอบครัวนั้นอย่างไรทุกอย่างที่ครอบครัวต้องการไม่เคยชี้นิ้วเลยว่าโน่นนี่นั่นไม่ใช่ทำเองทุกอย่างไฟดาฮาดรอติลศอลาตคอรยะอิลัสศอลาจนกระทั่งพอถึงเวลาละหมาดแกก็ไปละหมาดตามปกติถ้าไม่ถึงเวลาละหมาดแกก็มาบริการสมาชิกในครอบครัวนะครับอาชาบอกว่ายักดิมูมิฮตาลีวายกูมูวายกุมใบเต้าหูมาแล้วเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าท่านนบีเก็บขยะตรงนี้มาแล้วนายชาบอกว่าท่านนบีนั้นกวาดบ้านสามีคนไหนกวาดบ้านมั้งครับเคยไหมครับเคยกวาดบ้านมั้งไหมนะครับหรือบอกว่าไม่ใช่นั่นมันหน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องกวาดบ้านท่านนบีทำแบบอย่างเอาไว้ท่านนบีกวาดบ้าน
ถ้าทำอย่างนี้แล้วก็ได้ใจภรรยาแน่นอนลูกก็รักภรรยาก็รักนะครับว่ายัดฟูเศร้าบะหูซักผ้าพับผ้ามีใครบ้างไหมเอาผ้าซักไปตากตากเสร็จเก็บมาพับท่านนบีทำวายักรู้สูนะละหูขัดรองเท้านะครับวายักลิบุชาตะหูรีดนมมาให้กับครอบครัวหน้าที่อย่างนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ที่ท่านนบีทำเป็นแบบอย่างให้กับเราเพราะนั้นเรานำเอาแบบอย่างอันนี้มาปฏิบัติอย่าไปคิดว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงนะครับผู้หญิงทำกับข้าวเราก็พอแล้วผมทำกับข้าวไม่เป็นหรอกถ้าภรรยาที่บ้านไม่อยู่ทำได้อย่างเดียวก็ทอดไข่นะครับทอดไข่อย่างเดียวทำได้แต่ว่าน้องชายทำทุกอย่างได้คนเราเหมือนกันนะครับอย่างอื่นผมทำได้หมดไม่เป็นไรยกเว้นอาหารถ้าภรรยาไม่อยู่สักอาทิตย์หนึ่งนะครับแกก็จะทำอาหารเอาไว้ให้ใส่ตู้เย็นเอาไว้ให้ผมจะทานผมก็หยิบมาทีละหน่อยแล้วมาอุ่นไอ้เรื่องจริงมาเล่าให้ฟังเรื่องจริงนะครับอาหารอย่างเดียวทำไม่ได้อย่างอื่นได้หมดเพราะนั้นผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวนั้นอย่าไปดูถูกอาชีพในครอบครัวถ้าสามีทำอย่างนี้นะครับเป็นที่รักของภรรยาแน่นอนใช่ไหมครับภรรยารักแน่นอนนะครับภรรยาจะหยิบไม้กวาดเดี๋ยวบังเองจะหยิบทิ้งขยะเดี๋ยวบังเองเธออยู่บ้านแล้วกันทำของอาหารเรากินสามีเป็นนบีเป็นอะไรครับเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงเลือกเฟ้นให้เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ท่านทำอย่างนี้นะครับท่านไม่เคยรังเกียจที่จะเป็นคนทิ้งขยะที่จะเป็นคนกวาดบ้านที่จะเป็นคนรับบริการให้กับสมาชิกครอบครัวทุกอย่างเพราะนั้นภรรยาท่านนบีนั้นรักท่านนบีทุกคนนะครับท่านมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนเราก็เวลาคิดก็ต้องทบทวนนิดนึงว่าเราสมควรไม่เหมาะสมผมไม่ได้บอกว่าห้ามมีเพราะถ้าบอกว่าห้ามมีปั๊บเนี่ยขัดคำสั่งของอัลเลาะห์เพราะเราบอกว่าให้มีนะ2ได้3ได้4ได้ไม่มีแต่ว่าเราเองเรารู้ว่าเรานี่เหมาะสมที่จะมีเพิ่มไหมนะเมื่อกี้พิธีกรเขาบอกว่ามุสลิมมากกว่าผู้ชายปัจจุบันเนี่ย3เท่าตัวและต่อไปอีกไม่ถึง10ปีเนี่ยจะเป็น10เท่าตัวก็แปลว่าผู้ชายคนหนึ่งเท่ากับผู้หญิง10คนไหวไหมอิมามซิดดาคิโอไหวไหม นะครับ10คนอยู่ในบ้านเดียวกันโอ้โหสงครามอูฮุดย่อยๆเลย นะครับถ้าหากว่าเราไม่ดีจริงแล้วก็สงครามอูฮุดย่อยๆในบ้านโอ้โหนะเอ้าว่ากันไปแต่เราปฏิเสธไม่ได้พอเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์อัลเลาะห์อนุญาตให้มีนะครับนะท่านนบีทำทุกอย่างกวาดบ้านเก็บขยะพับผ้าแม้กระทั่งขัดรองเท้าท่านเป็นนบีของอัลเลาะห์แต่ท่านทำได้ทุกอย่างนะครับคราวนี้มีอีกเรื่องนึงนะครับอิมามบุคอรีรายงานให้เราทราบบอกว่าท่านนบีนั้นได้กล่าวกับท่านบอกว่ายาอับดุลลอฮ์ท่านนบีเรียกบุเราะห์ว่าอับดุลลอฮ์อะลัมอุกบิรอันนะกะตัซูมุนนะฮาตวะตะกูมุลไลลฉันไม่ได้เคยบอกกับท่านหรือว่าให้ทำการถือบวชกลางวันแล้วก็ให้ทำการละหมาดกลางคืนนบีถามใครครับอบีฮุรอยเราะห์บอกว่าฉันไม่ได้แจ้งให้ทราบหรือว่าให้ทำการถือบวชกลางวันกลางคืนก็ตื่นมาทำการตะฮัจญุดมีคนถามมาบอกว่ากิยามุลไลกับตะฮัจญุดต่างกันยังไงมันเป็นหญ้าปากคอกความจริงกิยามุลไลนั้นคือการละหมาดกลางคืนหลังจากละหมาดอิชาแต่ก่อนนอนแต่ตะฮัจญุดนั้นคือการละหมาดกลางคืนหลังจากนอนแล้วตื่นมาละหมาดเรียกว่าตะฮัจญุดจำไว้เลย
ป็นเกตความรู้ย่อยๆนะครับจะเรียกว่าตถาคตก็ต่อเมื่อเรานอนไปก่อนแล้วก็ตื่นมาช่วงสุดท้ายของกลางคืนแล้วก็มาละหมาดเรียกว่าตถาคตในคุรานบอกฟะตะฮัจญะดูพวกท่านจงทำการละหมาดตะฮัจญุดก็หมายความถึงว่าละหมาดในช่วงท้ายของกลางคืนตื่นมาละหมาดก่อนซุบฮ์นะครับยิ่งใกล้ซุบฮ์ได้ยิ่งดีส่วนกิยามุลเลนนั้นคือการละหมาดก่อนนอนหลังจากอิชาแล้วเพราะงั้นเดือนบวชนั้นเรามีชื่อเรียกว่าละหมาดตะรอวีห์หรือว่าละหมาดกิยามุรอมฎอน2ชื่อได้กันเพราะว่าใช้คำว่ากิยามรอมฎอนเพราะเนื่องจากว่าเราละหมาดก่อนที่จะเข้านอนนะครับนบีบอกว่ารอยรอฉันไม่ได้เคยบอกกับท่านหรอกหรือนะว่ากลางวันให้ทำการถือศีลอดกลางคืนให้ทำการละหมาดตะฮัจญุดฟากุลตุเราบอกว่าบะลายะรอซูลุลลอฮ์หามิได้ท่านบอกนะกอละฟะฟะลาตัฟอัลซุมวะอัฟตุดนบีบอกว่าฉันบอกกันอย่างนั้นจริงแต่ว่าอย่าทำเป็นนิสถินเป็นนิสัยนะครับซุ่มวัฟตุดคือถือบวชกลางวันวันนี้ถือบวชพรุ่งนี้ไม่ถือบวชคืออย่าทำตลอดไม่ใช่บวชทุกวันถือบวชไม่ใช่จริงอยู่ท่านบอกว่าให้ทำการถือบวชยามกลางวันแล้วก็ละหมาดทัดยุดกลางคืนแต่ไม่ได้หมายความถือว่าท่านจะถือบวชตลอดทั้งวันทุกวันอย่างต่อเนื่องหรือว่าละหมาดทัจญุดทุกคืนอย่างต่อเนื่องฉันไม่ได้หมายความถึงอย่างนั้นท่านนบีบอกนะเพราะงั้นท่านถือบวชวันนึงอาจจะเว้นสัก2วันหรือ3วันถือบวช2วันเว้นสักหน่อยละหมาดทัจญุดเหมือนกันนะครับคืนนี้ละหมาดคืนพรุ่งนี้อาจจะไม่ต้องละหมาดท่านพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าท่านต้องการจะให้สามีนั้นมีเวลาให้กับภรรยาทั้งกลางวันและก็กลางคืนกลางวันไม่ต้องพูดถึงกลางคืนต้องพูดถึงเวลากลางคืนเวลาทำอะไรผมไม่พูดไม่ขยายความนะครับเวลากลางวันทำอะไรวัลลอฮุอาลัมกันแล้วกันเถอะนะนาจีแอนนะทำได้หมดนะทุกกลางวันทั้งกลางคืนแหละครับแต่ว่าอย่าไปขยายความมันเลยเอาว่ารู้เข้าใจแล้วกันนะครับท่านนบีบอกว่าอย่าบวชต่อเนื่องกลางวันแล้วก็อย่าตะฮัจญุดต่อเนื่องกลางคืนเว้นบ้างไอ้ช่วงที่เว้นคือเวลาของภรรยานะครับวะกุมวะนัมนะละหมาดตะฮัจญุดบางคืนแล้วก็นอนเป็นบางคืนนอนอาจจะนอนหลับไม่หลับอะไรก็แล้วแต่นะครับฟาอินนะลิยาซาดิกะอะไรกะฮักกอนเพราะเนื่องจากว่าร่างกายเราทุกคนนั้นมันมีสิทธิ์ที่จะต้องได้รับสิ่งอะไรบางอย่างจะต้องให้กับมันร่างกายนะวะลีไอ้นี่กะอะไรกะฮักกอนตาก็เหมือนกันมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้มีอิสระในการมองอะไรบ้างนะเราไปละหมาดทัจญุดเนี่ยตาต้องมองที่สุญูดทุกคืนทุกคืนเนี่ยนบีไม่ต้องการอย่างนั้นนะครับว่าอินนะลิซาวเยกาอะไรคะก่อนสำคัญนบีบอกว่าภรรยาของท่านเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับอะไรจากท่านเหมือนกันนะพอภรรยาจะขอสิทธิ์บ้างเราบอกว่าไม่ได้วันนี้บวชกลางคืนขอสิทธิ์บ้างไม่ได้วันนี้ตะฮัจญุดไม่ใช่ว่าทุกคืนไม่ใช่ทุกวันท่านนบีสั่งเสียอันนี้เอาไว้นะครับเพราะนั้นนี่แหละคือแบบอย่างที่นบีทำเป็นแบบอย่างให้กับเราไม่ใช่ของที่มันไม่หยาบคายอะไรเอาเป็นสิทธิที่อิสลามสอนเรานะครับเราจะมองยังไงเรื่องของเราแต่ว่านี่คือเรื่องที่อิสลามสอนเราถ้าเราทำได้อย่างนี้แล้วก็ครอบครัวอบอุ่นร่มเย็นไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีขัดใจกันไม่มีอะไรต่ออะไรกันทุกอย่างเต็มที่นะครับคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการปกป้องคุ้มครองภรรยาเราอิสลามไม่เคยเว้นเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่เป็นสิทธิย่อมมาพร้อมกับหน้าที่เสมอนะครับหน้าที่มาพร้อมสิทธิเรามีหน้าที่ต่อภรรยาภรรยาก็ต้องมีสิทธิต่อเรา
ภรรยา มีหน้าที่กับเราเราก็มีสิทธิ์กับภรรยาสิทธิกับหน้าที่มาคู่กันนะครับอายะห์กุรอานซูเราะห์อัตตะฮรีมอายะห์ที่6อัลเลาะห์ตรัสบอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนอามะนูกูอัมฟุซะกุมอะฮลิกุมนารอวะกูดุฮันนาสวัลฮิญาราเรายกกันประจำตอนนี้วันนี้จะมาขยายความว่าอายะห์นี้เนี่ยเราแปลแล้วเราได้อะไรจากมันอัลเลาะห์บอกว่าบรรดาผู้ที่อีหม่านทั้งหลายกูอัมฟุซะกุมวะอะฮลีกุมนารอสู่เจ้าจงปกป้องคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวสู่เจ้าให้ห่างไกลจากไฟนรกไม่ใช่แค่พ้นอย่างเดียวให้ห่างไกลนะครับหมายความว่านรกอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้ไม่ใช่ให้ห่างไกลเลยเหมือนกับที่อัลลอฮ์ทรงห้ามบอกว่าวะลาตักรบุซินาสู่เจ้าอย่าเข้าใกล้ซินาอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอย่าทำซินาแต่ว่าอย่าเข้าใกล้ซินาแปลว่าสิ่งที่จะเดินดำเนินไปสู่การทำซินาเนี่ยห้ามแล้วในอิสลามห้ามแล้วเราไม่เข้าใจบอกว่าอัลลอฮ์ห้ามทำซินาไอ้นั่นยังไม่ถึงซินาพูดคุยกันในที่ลับก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อิสลามบอกว่าอย่าเข้าใกล้เพราะงั้นการอยู่2ต่อ2กับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นพี่น้องไม่ใช่ภรรยาในที่ลับอิสลามห้ามด้วยเพราะนั่นคือการเข้าใกล้ซินาอัลเลาะห์รู้ดีอัลเลาะห์เผื่อเอาไว้นะครับนี่ก็เหมือนกันให้เรานั้นปกป้องคุ้มครองสมาชิกตัวเราเองแล้วก็สมาชิกให้ห่างไกลจากไฟนรกวะกูดุฮันนาสวัลฮิญาราซึ่งไฟนรกนั้นนะครับเชื้อเพลิงมันก็คือมนุษย์แล้วก็หินทำไมหินเป็นเชื้อเพลิงล่ะมนุษย์คือพวกเรานี่แหละที่กระทำไม่ดีต้องมีการลงโทษหินก็คือรูปปั้นรูปเจเวตที่พวกมุชริกเคารพบูชาเข้าไฟหมดไม่เหลือเลยนะครับเพราะนั้นการที่เรามีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองคือคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเป็นคำสั่งปั๊บจำเป็นไหมจำเป็นถ้าละเลยล่ะมีโทษถ้าสามีละเลยที่จะปกป้องภรรยาและครอบครัวให้พ้นไฟนรกมีโทษเรามีลูกไม่ส่งลูกเรียนศาสนาเรียนศาสนาคือแนวทางหนึ่งที่จะปกป้องคุ้มครองเขาให้พ้นจากไฟนรกให้เขารู้จักอัลลอฮ์รู้จักอิสลามนะครับภรรยาเรามีความรู้สมมติว่าเราก็ต้องสอนให้เขารู้ศาสนานะการแต่งกายออกนอกบ้านของภรรยานั้นไม่ใช่แค่ว่าภรรยารับผิดชอบตัวเองอย่างเดียวสามีด้วยภรรยาคนไหนออกนอกบ้านไม่คุมศีรษะแล้วจะบอกว่าตัวใครตัวมันไม่ได้สามีรับผิดชอบเขาด้วยเพราะว่าไม่ได้บอกเขาไม่มีอำนาจไม่ใช้ไม่ได้ใช้วิธีการที่ให้เขาคุมทิศออกนอกบ้านได้โดนทั้งคู่ทั้งภรรยาแล้วก็สามีโดนหมดเลยลูกก็เหมือนกันนะครับลูกก็เหมือนกันนะครับถ้าเราปล่อยปละละเลยเขาส่งเรียนสามัญอย่างเดียวเพราะต้องการจะให้ลูกเป็นนายกให้จบปริญญาเอกคนจะเรียกว่าด็อกเตอร์แต่ศาสนาไม่รู้อัลกุรอานอ่านอย่างเดียวผมมีเรื่องเล่าให้ฟังเพื่อนผมเป็นคนซาอุดีเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรกเขาถามผมบอกว่ามุสลิมในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะไหมผมก็บอกว่าหลักล้านโอ้โหเยอะมากเลยนะเขาบอกแล้วก็มุสลิมคนไทยเนี่ยอ่านกุรอานได้ไหมผมบอกว่ามุสลิมในเมืองไทยเนี่ย 90% อ่านกุรอานได้แล้วไม่ใช่แค่ว่าอ่านได้อย่างเดียวท่องจำได้ด้วยอ่านได้ไพเราะด้วยเหมือนกับอาจารย์ชุกรีบันบะไพเราะด้วยเขาก็ตกใจโอ้โหมุสลิมเมืองไทยนี่รู้ความหมายกุรอานหมดเลยสิเขาเข้าใจว่าคนที่อ่านภาษานั้นได้จะต้องรู้ความหมายผมบอกไม่ใช่เขาอ่านได้อย่างเดียวที่รู้ความหมายเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องเรียนถึงรู้ความหมายเขาก็ตกใจบอกอะไร
คนไม่ใช่คนอาหรับอ่านภาษาอาหรับแต่ไม่รู้ความหมายเป็นไปได้อย่างไรผมก็บอกเป็นไปได้อย่าว่าแต่คนไทยที่อ่านกุรอานแล้วไม่ทราบความหมายเลยผมต่อให้คนอาหรับเจ้าของภาษาถ้าเขาไม่ได้เรียนตัฟซีรกุรอานอาจจะแปลได้แต่ว่าไม่มีความลึกซึ้งอย่างแท้จริงว่ามันหมายความถึงอะไรถ้าพิสูจน์เลยอาจารย์ในเมืองไทยเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนพื้นบ้านในซาอุดิอาระเบียเนี่ยผมถือข้างอาจารย์ในเมืองไทยเพราะเขาสามารถรู้ความหมายกุรอานแต่ว่าคนพื้นบ้านไม่จะเป็นซาอุดิอาระเบียก็ตามเนี่ยเขาอ่านได้เขารู้รู้ความหมายได้เพราะภาษาของเขาแต่ว่าความลึกซึ้งมีไหมไม่มีเพราะงั้นเขาจะอธิบายกุรอานเนี่ยไม่ได้นี่คือความอาเดนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺทรงยุติธรรมไม่ใช่แปลว่าคนอาหรับนั้นไม่ต้องเรียนก็ได้ไม่ใช่ต้องเรียนเหมือนกันหมดตัฟซีรต้องเรียนเหมือนกันหมดเราก็ต้องเรียนเขาก็ต้องเรียนเจ้าของภาษาก็ต้องเรียนเหมือนกันเป็นคัมภีร์ที่มีความมหัศจรรย์ยิ่งที่สุดนะครับแล้วก็ยิ่งเรียนรู้ยิ่งพบว่าสิ่งที่เราสงสัยนั้นมันปรากฏชัดนะครับเพราะนั้นอัลกุรอานนั้นจะอยู่คงกับเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะไม่มีใครจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยนะครับคือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงให้สัญญาเอาไว้พระองค์จะทรงปกป้องรักษากุรอานเอาไว้ใครจะมาทำลายจะมาเผาทิ้งยังไงก็ไม่มีทางหายไปจากโลกนี้ได้เพราะงั้นเรามีสมบัติล้ำค่าจากท่านอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ฝากไว้ให้กับเราวันนี้ได้สองอย่างหนึ่งเราเป็นพี่น้องท่านนบีสองเราได้รับมรดกล้ำค่าจากท่านจะเป็นอัลกุรอานก็ดีสุนนะท่านก็ดีถ้าเราละทิ้งสมบัติล้ำค่าอันนี้เหมือนกับเราอะรับมรดกมาเงินทองเยอะแยะขว้างทิ้งหมดเลยมีไหมอ่ะไม่มีหรอกนี่มันยิ่งกว่าเงินทองมันเป็นความรู้จริงแท้ๆจริงนั่นเลยนะครับผมอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับเขาบอกสมองคนเราเนี่ยเหมือนกับเมมโมรี่การ์ดก็คือการ์ดที่เก็บความจำข้อมูลเอาไว้ตั้งแต่มนุษย์เกิดมาจนทุกวันเนี่ยเมมโมรี่การ์ดในสมองเนี่ยยังใช้ไม่ถึงเศษ1ส่วน4แปลว่ามันสามารถรับได้อีกเพราะงั้นไม่ต้องกลัวสมองเต็มศึกษาได้เลยนะครับอัลกุรอานใครจับอัลกุรอานมาศึกษาแล้วรู้ความหมายแล้วจะไม่อยากทิ้งนะครับก็ให้เป็นข้อคิดนะครับสำหรับวันนี้สามีมีหน้าที่กับภรรยาบอกหมดแล้วนะเพราะงั้นผมหมดหน้าที่รับผิดชอบแล้วสามีต่างๆในฝั่งคนนี้เนี่ยรับผิดชอบตัวเองว่าจะต้องทำอย่างไรกับภรรยาของเรานะครับชีวิตในครอบครัวจะได้มีความอบอุ่นบ้านจะได้เป็นสวรรค์ของพวกเราทุกครั้งที่เข้ามาในบ้านอบอุ่นเป็นสวรรค์นะครับไม่ใช่ว่าบ้านเป็นนรกไม่อยากเข้าบ้านอิสลามไม่มีอิสลามสอนขนาดนี้นะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างพระองค์ทรงทราบดีว่าเราต้องการอะไรเราเป็นอะไรที่จะต้องดัดนิสัยอัลลอฮ์ทราบดีก็ขอฝากเอาไว้นะครับเวลาหมดแล้วอินชาอัลลอฮ์ครับจะได้พบกับเด็กอินชาอัลลอฮ์แล้วแต่ฮะญีอิบแมนว่าจะรบกวนผมเมื่อไหร่นะครับก็ขอฝากไว้นะครับเป็นอุทาหรณ์แล้วก็หวังว่าจะได้เป็นข้อคิดที่ดีกับท่านทั้งหลายทั้งหมดนะครับوبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته